สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผู้ใหญ่บ้านถูกรางวัลที่1รับ12ล้านผ่านไปแล้วสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16กรกฎาคม2564รางวัลที่1ออกหมายเลข556725ส่วนรางวัลเลขหน้า3ตัวออกหมายเลข058และ174รางวัลเลขท้าย3ตัวออกหมายเลข233และ927ขณะที่รางวัลเลขท้าย2ตัวออกหมายเลข70ล่าสุดในโลกโซเชียลได้แชร์ภาพของเศรษฐีใหม่ป้ายแดงคนใหม่เป็นผู้ใหญ่บ้านตำบลปากแควตำบลเมืองสุโขทัยซึ่งถูกรางวัลที่1จำนวน2ใบรอรับเงิน12ล้านบาทก่อนผู้ใหญ่บ้านจะนำลอตเตอรี่มาลงบันทึกประจำวันที่โรงพักท่ามกลางตำรวจและชาวบ้านที่ทราบข่าวมาแสดงความยินดีกับผู้ใหญ่บ้านท่านนี้ด้วยอย่างไรก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลที่1รับ12ล้านบาทด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ